สวัสดีค่ะดิฉันจุฑาทิพย์อุมาพิชนีได้มองเห็นว่าเราควรที่จะมีการเสวนากันเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตท่ามกลางความทุกข์ยากของสังคมที่ดำเนินอยู่เวลานี้ได้เคยสอนอยู่ที่คณะศิลปศาสตร์ร่วมประมาณ40กว่าปีในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นี่นะคะในวิชาปรัชญาฉะนั้นก็เลยคิดว่าการที่เรามาแชร์ทางความคิดร่วมกันนี้ก็จะเกิดประโยชน์ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่เกิดอยู่บนโลกใบนี้ค่ะวันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องการหาความหมายในชีวิต โดยวิกเตอร์ฟรังเคิลจากหนังสือที่เขาเคยได้เขียนคือ Man's Search for Meaning ความการแสวงหาความหมายของมนุษย์ความหมายที่เราจะต้องอยู่ในโลกนี้ต่อไปควรจะอยู่อย่างไรเขาเป็นนักประสาทวิทยานักปราชญ์นักเขียนหนังสือเล่มนี้ของเขานั้นได้มีชื่อมากและได้เป็นที่ยอมรับจากหลายฝ่ายว่ามีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของคนในทุกยุคทุกสมัยแม้กระทั่งในปัจจุบันนี้เขาได้ศึกษาความคิดของมนุษย์ได้อย่างลึกซึ้งเขาและครอบครัวอยู่ในค่ายกักกันของนาซีที่Auschwitz ซึ่งเป็นแหล่งการควบคุมของค่ายมรณะที่ใหญ่ที่สุดในช่วงนั้นสงครามโลกครั้งที่สองทำให้เขาได้สูญเสียครอบครัวทั้งหมดในค่ายช่วงนั้นสิ่งที่วิกเตอร์ฟรังเคิลได้ใช้เวลาในค่ายคือช่วงที่เขาได้เผชิญกับมนุษย์ที่มีชะตากรรมความเป็นและความตายอยู่ตรงหน้าและเขาได้ตระหนักรู้ว่าหลายคนท่ามกลางความตายที่ตรงหน้านั้นเขาได้ตายไปก่อนล่วงหน้าแล้วทำอย่างไรที่เราจะสร้างให้เกิดกำลังใจแก่ผู้คนที่รู้ตัวว่าความตายนั้นไม่ได้ห่างจากเขาไปเลยเพียงเสี้ยววินาทีหนึ่งฉะนั้นวิกเตอร์ฟรังเคิลจึงได้เน้นในแง่ของการแสวงหาความหมายของการมีชีวิตอยู่หลังจากที่เขารอดจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นี้เขาก็ได้ตั้งโรงเรียนขึ้นชื่อว่าโลโกเทอราปีซึ่งแปลว่าการรักษาโดยผ่านการแสวงหาความหมายนั่นเองเป็นโรงเรียนที่รักษาจิตบำบัดที่อธิบายการค้นหาความหมายของชีวิตที่มีแนวคิดที่เป็นส่วนหนึ่งของจิตวิทยาอธิภาวะนิยมและความเห็นใจต่อเพื่อนมนุษย์ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์ที่เขาสามารถจะให้มนุษย์นั้นก้าวพ้นความทุกข์ในการดำรงอยู่ได้และการที่เราจะก้าวพ้นความทุกข์ในการดำรงอยู่ได้นั้นก็คือการแสวงหาว่าทำไมหรืออย่างไรที่เราจะอยู่เพื่ออะไรโดยเขาได้อาศัยคำพูดของนิทเช่ที่บอกว่า He who has a why to live for can bear almost anyhow ซึ่งหมายความว่าใครก็ตามที่สามารถจะตอบคำถามที่ว่าเหตุใดอย่างไรก็ถึงมีชีวิตอยู่ความหมายนั้นจึงมีความหมายมากเขาก็สามารถจะดำรงอยู่ได้ไม่ว่าอะไรก็ตามที่เขาจะเผชิญวิกเตอร์ได้พูดบอกว่าวัตถุสิ่งของนั้นสามารถจะเอาไปจากเราได้ไม่ว่าจะเป็นบ้านทรัพย์สินเงินทองแต่สิ่งที่ไม่มีใครเอามาจากไปเอาไปจากเราได้นั้นก็คือเสรีภาพเสรีภาพในการมองโลกและวิถีชีวิตที่เขาจะดำรงอยู่ต่อไปนี่คือคำพูดของวิกเตอร์หลักการสำคัญในการมีชีวิตอยู่ประการแรกเขาบอกว่าในชีวิตเรานั้นเราต้องมีหน้าที่สามประการจงแสวงหาประสบการณ์ในชีวิตจงแสวงหาความรู้และความสามารถต่างๆของเราวิกเตอร์ฟรังเคิลไม่ใช่เป็นคนที่มองแต่รูปนามธรรมอย่างเดียวแต่นี่คือรูปธรรมที่คิดว่าเราจำเป็นจะต้องเรียนรู้ในสิ่งต่างๆสิ่งสำคัญของชีวิตของมนุษย์ก็คื
การรู้ว่าหน้าที่ของเรานั้นที่เรากระทำอยู่นั้นมีความหมายต่อเราอย่างไรบ้างเพราะว่าแต่ละคนนั้นมียูนิคมีความเป็นเอกลักษณ์ของตนเองที่จะสามารถทำอะไรก็ตามที่ดีได้และมีคุณค่าได้และมีความหมายต่อตัวเขาเองได้เมื่อนั้นการมีชีวิตของเขาในแต่ละวันก็จะมีคุณค่าการแสวงหาหมายนี้ไม่ได้พูดถึงแต่ละคนที่กำลังทำงานที่กำลังเป็นเด็กหรือที่กำลังเติบโตหรือคนที่ป่วยเป็นโรคด้วยโรคภัยไข้เจ็บหรือคนที่อายุสูงมากและพร้อมที่จะตายแต่ปัญหาความหมายเหล่านี้ทุกคนต้องแสวงหาทุกขณะในการดำรงอยู่มิฉะนั้นแล้วการมีชีวิตอยู่ในแต่ละวันก็คือการสังกตายอยู่ไปวันๆแต่วิกเตอร์ฟรังเคิลนั้นมองเห็นว่าการเรียนรู้และคุณค่าของการมีชีวิตอยู่ในแต่ละวันนั้นสำคัญที่สุดที่เราจะต้องหาความหมายในแต่ละวันที่เรากำลังมีชีวิตอยู่นั่นเองข้อ2ซึ่งเป็นประเด็นที่ใครๆก็ต่างเน้นจงมีความรักอย่างเต็มเปี่ยมแม้ไม่มีเงื่อนไขต่อเพื่อนมนุษย์หมายความว่าความรักความเมตตาที่เรามีต่อผู้คนนั้นมันส่งผลต่อการดำรงชีวิตของเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เขาได้เน้นว่าในค่ายกักกันคนที่คอยที่จะยื่นขนมปังให้กับผู้อื่นนั้นถือว่าเป็นการเสียสละของเขาเองแก่ผู้อื่นคนนั้นดูเหมือนจะเป็นคนที่ตายล่าสุดหรือเอาชีวิตรอดออกมาได้ไม่ใช่คนที่เห็นแก่ตัวประเด็นที่วิกเตอร์พยายามจะชี้คือว่าความไม่เห็นแก่ตัวของแต่ละคนนั้นทำให้จิตใจของเขาได้เบิกบานและเอาชีวิตรอดได้ความรักความปรารถนาดีต่อผู้อื่นนั้นเป็นกุญแจสำคัญที่นำไปสู่ชีวิตที่มีคุณค่าและช่วยให้เราเคารพต่อเพื่อนมนุษย์ซึ่งกันและกันประเด็นนี้เป็นประเด็นที่เขาเน้นอย่างมากซึ่งตรงกับนักคิดของเยอรมันอีกท่านหนึ่งได้แก่คานต์คานต์บอกว่าจงทรีตจงปฏิบัติต่อผู้อื่นไม่ใช่เป็นวิถีทางที่จะนำเราไปสู่อะไรบางอย่างแต่จงปฏิบัติต่อเขาในฐานะที่เขาเป็นเพื่อนมนุษย์เป็นจุดจบในตัวเองไม่ว่าจะเป็นความรักความปรารถนาดีโดยไม่ได้หวังว่าเขาจะเป็นสิ่งที่นำเราไปสู่อะไรบางอย่างอย่างที่คานต์ใช้คำว่า treat others เหมือนกับ mean เหมือนกับ end in itself ไม่ใช่ means to an end เป็นจุดจบในตัวมันเองชายหนุ่มยื่นดอกไม้ให้กับเด็กไม่ใช่เพราะต้องการให้เด็กมาชอบแต่ว่าเป็นการที่เขาเห็นว่าเด็กนั้นชอบที่จะมีดอกไม้หรือตุ๊กตาทำให้เขามีความสุขทำให้เด็กนั้นมีความสุขอันนี้คือเทคนิคอันหนึ่งของการมีชีวิตอยู่แล้วเราก็ได้พูดมาหลายครั้งว่าไอ้เทคนิคเหล่านี้หลายคนก็พูดบอกว่าการให้ผู้อื่นนั้นมันมีความหมายยิ่งกว่าการรับลักษณะเดียวกันกับสิ่งที่วิกเตอร์ฟรังเคิลได้กล่าวข้อ3ท่ามกลางความทุกข์ของชีวิตจงให้อภัยต่อเพื่อนมนุษย์หาความหมายและยอมรับในเหตุการณ์ต่างหลายครั้งที่เราเผชิญเหตุการณ์ที่เลวร้ายในชีวิตเนี่ยเราก็จะมีอารมณ์ของความโกรธความเครียดแค้นต่างๆนานาแต่สิ่งเหล่านั้นหาได้นำความสุขสงบมาสู่เราไม่สิ่งที่เราจะทำได้ก็คือการให้อภัยและเมื่อเราได้ให้อภัยแล้วมันก็คือสถานการณ์ที่เราอยู่ทำอย่างไรที่เราจะหาทางออกจากสถานการณ์นั้นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพแฟรงเคิลจึงแนะนำว่าเราต้องรู้จักในการมองโลกในการที่จะมีเสรีภาพและรู้จักคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตเสรีภาพคือสิ่งที่เขาเน้นอย่างมากนั่นคือเสรีภาพทางความคิดถึงแม้ว่าในค่ายกักกันเขาไม่มีเสรีภาพอะไรเลยแต่เสรีภาพที่ฟรังเคิลได้แนะนำก็คือทำอย่างไรที่จะคนที่อยู่ในค่ายกักกันนั้นสามารถจะตระหนักรู้ถึงเสรีภาพที่เขามีอยู่ได้ที่จะไม่ป่วยทางจากภายนอกแต่ภายในของเขานั้นยังมีความเบิกบานอยู่และนี่คือสิ่งที่เขาจะให้กับทุกๆคนบนโลกใบนี้ที่ท่ามกลาง
กระแสของเศรษฐกิจความลำบากลำบนทั้งหลายบนโลกไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ยากจากโรคภัยไข้เจ็บหรืออะไรต่างๆแต่เราต้องมีความหมายหรือคุณค่าที่เราสร้างขึ้นเองจากภายในเขาบอกว่าสถานการณ์ภายนอกนั้นเราไม่อาจควบคุมได้แต่ท่ามกลางสิ่งที่เกิดขึ้นเรานั้นมีเสรีภาพที่เลือกในการเลือกที่จะมองเหตุการณ์ต่างๆและเข้าใจและแสวงหาความออกในชีวิตได้อย่างมีคุณค่าแฟรงเคิลจึงเน้นที่ว่าทำอย่างไรที่เราจะมีทัศนคติและสามารถจะมีเสรีภาพในการเลือกสองอย่างนี้มันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการมีชีวิตของเราแต่ละคน attitude ทัศนคติของเรานั้นถ้าเป็นทัศนคติที่ดีทุกอย่างในชีวิตเราก็จะออกมาดีด้วยแต่ในทางตรงข้ามก็จะเป็นสิ่งที่ผลลัพธ์ออกมาทางตรงกันข้ามฉะนั้นการเลือกไม่ว่าจะเป็นอันที่หนึ่งที่สองหรือที่สามมันคือวิธีการให้คุณค่าของเราต่อชีวิตนี้แฟรงเคิลบอกว่าทุกขณะย่างก้าวของชีวิตมีคุณค่าไม่ใช่เป้าหมายหรือความสำเร็จแต่เป็นการเดินทางทุกย่างก้าวที่มีความหมาย moment to moment ทุกขณะมีความสำคัญในตัวมันเองเหมือนกับเพลงที่นิ้งยังชื่นชมคนที่แต่งเพลงนี้ได้ที่ว่า one moment in time เวลาในแต่ละขณะนั้นสำคัญอย่างไรมันตรงกับวิธีการทำวิปัสสนา moment in time moment in moment นะฉะนั้นความสำคัญของปัจจุบันขณะจึงมีความหมายต่อเราอย่างยิ่งเพราะจิตของเราที่เข้าใจในความหมายของปัจจุบันย่อมเป็นจิตที่ผ่องใสเบิกบานทำให้ชีวิตนั้นมีคุณค่าแฟรงเคิลได้อยู่ในสถานการณ์ของการที่เขาไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ภายนอกได้อยู่ในค่ายกักกันซึ่งมันเลวร้ายมากคุณไม่มีอาหารที่จะกินคุณมีแต่คนรอบข้างที่กำลังจะตายทุกคนก็อยู่ในภาวะของขวัญเสียทำอย่างไรที่เราจะสร้างให้คนเหล่านั้นดำรงอยู่ต่อไปได้เขาบอกว่าเมื่อเราไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ได้แต่เรากำลังถูกท้าทายที่จะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงทัศนคติเข้าใจถึงเสรีภาพที่มีอยู่ภายในของเราได้อย่างชัดเจนฉะนั้นการที่เราจะรู้ว่า why สาเหตุของการมีชีวิตของเราแต่ละคนนั้นต้องอาศัยการวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ตัวเองนะและในที่นี้ก็คือสิ่งที่เราได้มาเจอกันแล้วก็ได้เรียนรู้ว่าเราจะไม่วิพากษ์วิจารณ์ตัวเองเพื่อการมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่าของเราอย่างไรอริสโตเติลจะใช้คำว่า fully alive ไม่ใช่สังกตาอยู่ไปวันๆแต่ fully alive เหมือนกับหมาไอ้สุนัขหรือสุนัขที่กำลังเล่นอยู่นะกับอยู่ในทุ่งหญ้าอย่างมีความสุขหรือม้าที่กำลังวิ่งอย่างเต็มฝีก้าวคนที่กำลังใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ไม่ใช่สังกตายไปวันๆนะคะดิฉันก็หวังว่าการที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับวิกเตอร์แฟรงโกเนี่ยมันสะท้อนอะไรบางอย่างให้เราได้รู้ว่าชีวิตนั้นมีความหมายต่อเมื่อเราให้ความหมายกับมันและการจะให้ความหมายกับมันได้นั้นแต่ละคนต้องค้นคว้าเพื่อคุณค่าอันนั้นอย่างแท้จริงจะย้อนกลับไปยังปัญหาของความโดดเดี่ยวในสังคมเวลานี้ไม่มีช่วงไหนในโลกนี้ที่ผู้คนจะอยู่อย่างโดดเดี่ยวเพราะว่าเรามีมือถือและมีโซเชียลมีเดียทั้งหลายแหละที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรามีเพื่อนแต่ความเป็นเพื่อนเรานั้นมันอยู่แค่ในลักษณะของการที่เราสัมผัสปลายนิ้วมือของเราหาใช่เพื่อนที่เป็นจริงไม่สิ่งสำคัญก็คือว่าทำอย่างไรที่เราจะมีเวลาปลีกหนีไปจากโซเชียลมีเดียพวกนี้หันกลับมาเป็นตัวเราเองเพราะสถานการณ์ภายนอก
เราไม่สามารถควบคุมได้แต่เราควบคุมได้ว่าเราจะจัดการกับตัวเองอย่างไรในสถานการณ์ดังกล่าวเราจะเลือกใช้ชีวิตในรูปแบบใดที่จะเหมาะกับการที่จะหาความหมายในชีวิตกันนี้ของเราฉะนั้นความหมายในแต่ละคนจะแตกต่างกันออกไปเช่นคนที่มีลูกก็จะเห็นว่าการรักลูกการอยู่กับลูกการทำอะไรให้กับลูกนั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเป็นความหมายในชีวิตของเขานั่นก็คือความสุขในรูปแบบเช่นเดียวกับคนที่รักในการทำงานและรู้ว่าการทำงานอันนี้เป็นงานที่เขาถนัดและชื่นชอบเขาก็จะทำในสิ่งนั้นอย่างมีประสิทธิภาพฉะนั้นการค้นคว้าว่าเราถนัดสิ่งใดเรารักที่จะทำสิ่งใดอะไรทำให้เรามีคุณค่าอะไรที่ทำเราทำแล้วมันเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตัวเราและคนภายรอบข้างอันนี้คือคำตอบที่สำคัญมากที่เราจะต้องค้นหาให้ได้บางคนอาจจะค้นหาได้ในตอนอายุ50 60หรือบางคนอาจจะตอนค้นได้ตั้งแต่อายุ20กว่าเช่นคุณอาจจะรักในการเล่นดนตรีในการเล่นเปียโนหรือว่าในการร้องเพลงหรือในการวาดภาพเหล่านี้เป็นต้นนี่คือความสามารถในการที่คุณแต่ละคนมีเฉพาะตัวและเขาจะต้องรู้ว่าไอ้สิ่งที่เขาทำนั้นมันเป็นสิ่งที่มีความหมายต่อเขาเช่นไรบ้างดังนั้นเนี่ยการแสวงหาความหมายกับชีวิตจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเพราะจะทำให้เราอยู่ในทุกวันอย่างสมบูรณ์แบบนะคะอันนี้เรามาดูกันซิว่าในแต่ละคนวันนี้เราได้มาคุยกันแล้วคุณเกรียงไกรสวัสดีค่ะคุณหญิงสวัสดีค่ะคุณอมสวัสดีค่ะคุณวิราณีสวัสดีค่ะใครมีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะเสนอความคิดต่างๆที่เพิ่มเติมกับไอ้สิ่งที่เราได้คุยกันเนี่ยนะคะในหัวข้อนี้ก็ขอให้ตั้งคำถามหรือว่าแสดงความคิดเห็นมาได้นะคะเพื่อเราจะได้เกิดความเข้าใจอะไรกันได้มากขึ้นแล้วก็จากการที่เราได้คุยกันเนี่ยมันจะสร้างให้เกิดความกระจ่างมากขึ้นคุณสุชยาสวัสดีค่ะหรือความคิดเห็นต่างๆที่คุณอยากจะแสดงออกมาก็จงตั้งคำถามได้นะคะหรือแสดงความคิดเห็นสอดคล้องหรือยังไงก็ตามได้ทั้งนั้นเลยค่ะหรือคุณคิดว่ามันจะมีประโยชน์อะไรไหมในการที่เราคุยกันในเรื่องอันนี้ในวันนี้เพราะว่าสถานการณ์โลกเวลานี้เราอย่างที่เราทราบกันแล้วว่าเด็กเล็กๆอายุ20 กว่าหรือต่ำกว่านั้นเนี่ยรายการฆ่าตัวตายมันสูงนะทั่วโลกทำอย่างไรที่เราจะให้เด็กเหล่านั้นเนี่ยมีแนวคิดที่เกิดประโยชน์กับตนเองและให้ความหาความหมายในชีวิตของเขาเองได้การที่เราสามารถจะใช้เวลาในการไตร่ตรองอยู่คนเดียววิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ซึ่งบางคนบอกว่าอันนี้คือลักษณะของความโดดเดี่ยวหรือ loneliness แต่ความจริงหรือเปล่าคุณต้องการเวลาสังคมไทยเนี่ยเราไม่ค่อยมีเวลาให้ใครที่จะอยู่ตัวคนเดียวนะยกเว้นเวลาคุณจะเล่นเกมหรืออะไรพวกนี้คุณก็ดื่มด่ำไปกับไอ้เกมพวกนั้นมากกว่าที่จะมาวิเคราะห์ตัวเองว่าอะไรคือความหมายในชีวิตของเราที่เราจะสร้างให้เกิดขึ้นกับตัวเรานะคะฉะนั้นหวังว่าถ้าเราสามารถจะถ่ายทอดความคิดที่ดีต่อเด็กๆที่กำลังจะเติบโตได้ให้เขาแสวงหาความหมายก็จะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากวันนี้ชวนย้ำเตือนเลยคุณอมบอกว่าวันนี้ช่วยย้ำเตือนในเรื่องการหาความหมายการตั้งคำถามกับตัวเองในช่วงชีวิตที่วุ่นวายมากๆค่ะอาจารย์ดีค่ะคุณอมเราช่วยกันย้ำเตือนเรื่องการหาความหมายอันนี้แหละคือการที่เราไม่ได้อยู่ไปวันๆหนึ่งแต่เราแสวงหาคุณค่าในชีวิตเพราะว่าเราไม่ใช่ผักปลาที่เติบโตมาแล้ววันหนึ่งก็ตายไปแต่เราขณะที่เราอยู่ในแต่ละวันนั้น เราสามารถจะให้คุณค่าแก่ตัวเราเองได้เพื่อจะให้ชีวิตของเรานั้นมีความหมายและดีขึ้นและไม่สูญเสียมันไปก่อนในเวลาอันสมควรและก็จะเป็นประโยชน์กับตัวเองและคนรอบข้างของเราอีกประการหนึ่ง
ฉะนั้นการใช้การคิดการไตร่ตรองจึงสำคัญมากซึ่งนำมาสู่ทัศนคติของเราในการดำรงอยู่การสร้างทัศนคติที่ดีในการดำรงอยู่ไม่ใช่เกิดขึ้นชั่วฉับพลันแต่มันต้องมาจากประสบการณ์วิธีการมองโลกต้องเริ่มพัฒนามาตั้งแต่เด็กๆฉะนั้นพ่อแม่จึงเป็นหัวใจในการสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์แบบซึ่งวิคเตอร์แฟรงเกิลเนี่ยตอนที่เขาเป็นหนุ่มนั้นเขามีสิทธิ์ที่จะไปอยู่ในอเมริกาเพราะเขาเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถแต่เมื่อเขากลับไปบ้านเขาต้องเลือกระหว่างพ่อแม่และครอบครัวกับการที่จะไปอยู่ในอเมริกาห่างไกลจากบ้านในที่สุดเขาเลือกที่จะอยู่ครอบครัวและจากการอยู่ในครอบครัวนั้นทำให้เขาต้องอยู่ในจำคุกร่วมกันในที่ออสวิตกับครอบครัวของเขาและครอบครัวของเขาก็ถูกฆ่าตายหมดแล้วคุณลองคิดดูสิถ้าเขาไม่มีความเข้มแข็งพอในการที่จะเรียนรู้หรือวิเคราะห์จากภายในว่าคนที่รักทั้งหลายถูกฆ่าตายหมดนั้นฉันจะอยู่ต่อไปได้อย่างไรวิคเตอร์แฟรงเกิลสามารถจะก้าวพ้นความหดหู่สลดใจนั้นโดยการเข้าใจในความหมายของชีวิตของเขาและประเด็นนี้แหละที่เขาพยายามจะเผยแพร่ให้คนในโลกนั้นรู้ว่าเราแต่ละคนนั้นจะต้องแสวงหาคุณค่าและความหมายในชีวิตของเราที่จะดำรงอยู่ต่อไปเพราะอย่างที่เมื่อกี้ได้กล่าวว่าหลายคนที่อยู่ในค่ายกักกันรู้ว่าวันหนึ่งจะต้องตายนะตายเป็นเบื่อเหมือนกับผักปลาทั้งหลายแต่ถ้าคุณส่วนใหญ่และคนส่วนใหญ่แล้วจะคิดว่าจะต้องตายแล้วก็จะตายก่อนตายนี่เป็นหลายสิ่งที่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้ปัจจุบันนี้มีหลายคนที่ป่วยแล้วบอกฉันจะต้องตายแล้วก็ตายไปซะก่อนคือจิตใจที่มันไม่มีความกระตือรือร้นในชีวิตแต่คนที่จะต้องอยู่และก็รู้ว่าชีวิตของเขานั้นยังมีค่าอยู่คนนี้แหละคือสิ่งที่วิคเตอร์แฟรงเกิลคิดว่าเขาจะสามารถให้แต่ละคนนั้นหาคุณค่าในความหมายของเขาได้เกิดขึ้นได้ฉะนั้นคุณก็ดีใจค่ะที่คุณอมได้เห็นว่าการตั้งคำถามกับตัวเองนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากโดยเช่นถ้าเราวุ่นวายกับสิ่งภายนอกสถานการณ์บีบบังคับเราให้ทำแต่เราไม่เคยตั้งคำถามว่าเราอยากจะทำจริงหรือเปล่าสวัสดีค่ะคุณหนุ่ยอยากขอคำแนะนำอาจารย์เกี่ยวกับวิธีการแนะนำสอนเด็กให้เรียนรู้เกี่ยวกับการหาความหมายในชีวิตและควรเริ่มสอนเด็กตั้งแต่อายุเมื่อไหร่คะขอบพระคุณมากค่ะในทางพุทธศาสนาเนี่ยหรือว่าแม้กระทั่งรูดอล์ฟสไตเนอร์ซึ่งเป็นนักการศึกษาของเยอรมันเนี่ยก็บอกว่าเด็กนั้นสามารถจะเริ่มสอนได้ตั้งแต่อายุ7ขวบพุทธศาสนาก็บอกว่าเด็กก่อนอายุ7ขวบทำอะไรที่ผิดเนี่ยจะไม่ถือว่าเป็นการผิดเพราะไม่มีเจตนาเพราะว่าเด็กยังไม่รู้ตัวเท่าที่ควรนะฉะนั้นแต่ว่าก่อน7ขวบเนี่ยถือเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากการให้ความรักกำอบกอดอุ้มชูการค่อยๆสั่งสอนในสิ่งที่ดีงามมันก็เริ่มตั้งแต่อยู่ในท้องแม่โดยสมแต่เมื่อเราจะต้องสอนเด็กคำถามหนึ่งที่คุณจะต้องถามเด็กว่าเมื่อเด็กทำอะไรหรือรู้สึกยังไงกับสิ่งที่เขาทำทำไมเขาถึงทำเช่นนั้นอันนี้อาจจะช่วยให้คุณมองว่าคำถามคุณหนุ่ยคุณถามเด็กได้เลยว่าหนูทำไมถึงมีความรู้สึกนี้กับเพื่อนทำไมหนูจึงแกล้งเพื่อนทำไมหนูถึงตีเพื่อนทำไมหนูถึงรักเพื่อนคนนี้การตั้งคำถามให้เขาตอบเนี่ยเป็นตัวที่เขาให้สะท้อนดูตัวเขาเองนะแล้วก็อันนี้คือประเด็นที่ว่าเด็กจะต้องเรียนรู้วิธีการคิดของเขาเองอีกทางหนึ่งก็คือให้เด็กมานั่งล้อมวงกันแล้วก็เอานำประเด็นต่างๆมาถกกันให้เขาแสดงความคิดเห็นและเมื่อเขาแสดงความคิดเห็นแล้วคุณอาจจะถามต่อว่าทำไมคุณถึงคิดอย่างที่คุณคิดอันนี้เป็นประเด็นที่ทำให้เขาสะท้อนดูตัวเขาเองได้และอันนี้จะเป็นหัวใจที่จะนำเราไปสู่ประเทศชาติที่สมบูรณ์แบบที่สุดเพราะหลายครั้งที่เราเห็นในข่าวสารทั้งหลายถ้าคุณจะถามว่าทำไมคุณทำอย่างนั้นเนี่ยตอบเขาตอบไม่ได้หรอกเช่นทอยคุณจึงโกรธทำไมคุณยกพวกไปตีกันทำไมคุณถึงจะไปจองร่างจองผายกัน
ทำไมมันเป็นประเพณีแบบนั้นมันไม่มีไอเหตุอะไรที่ทำให้จะต้องตอบไว้ว่าเราสีนี้ข้อสีนั้นแล้วจะต้องมาตั้งตีกันเนี่ยประเด็นนี้คือประเด็นที่เราจะเริ่มสร้างให้คนตั้งตัวแล้วก็คิดว่าไอ้สิ่งที่ควรจะเกิดสันติภาพในโลกนี้มันต้องเริ่มตั้งแต่เด็กนะและให้เด็กนั้นรู้ตัวและตอบคำถามตัวเองได้นี่คือสติปัญญาที่เด็กจะพัฒนาได้ไม่ทราบว่าดิฉันตอบคำถามคุณหรือเปล่าคุณหนุ่ยพยายามถามมาอีกได้นะคะถ้าดิฉันยังไม่ตอบคำถามคุณเท่าไหร่นะคุณเพียรนภาสวัสดีค่ะอัลโมฟาติกับอเล็กซานเดรียแต่งกันยังไงดีคำถามได้ดีแสดงว่าคุณเป็นคนที่คิดและไตร่ตรองนะคะอัลโมฟาติก็คือการรักเพื่อมนุษย์ร่วมกันดิฉันยังจำไม่ค่อยจะได้แต่อาตาเล็กเซียก็คือการมีชีวิตอยู่อย่างสงบไปแล้วอย่างที่เล่ากันมาก็คือว่าทุกอย่างนั้นมุ่งไปสู่ความรักเพื่อมนุษย์และการความสงบในการมีชีวิตอยู่คุณลองไปพิจารณาดูว่าติ้งตอบถูกหรือเปล่าอสุชายาการรู้สึกที่ว่าไม่เห็นด้วยไม่ชอบรับไม่ได้กับการกระทำของคนอื่นในบางเรื่องเช่นการเอาเปรียบผู้อื่นเป็นการจัดคนอื่นซึ่งจะตรงข้ามกับหลักการข้อ2ของวิกเตอร์ที่มีความรักต่อผู้อื่นยังไม่มีเงื่อนไขต้องปรับคิดอย่างไรคะอาจารย์คือดิฉันก็เข้าใจที่คุณถามการที่เราไม่เห็นความยุติธรรมความถูกต้องในสังคมนะและทำให้เราไม่สามารถที่จะยอมรับได้ไม่ใช่ว่าการที่เรารักผู้อื่นแล้วทำให้เรามองข้ามความยุติธรรมในสังคมไปนะความยุติธรรมสังคมก็ยังอยู่ต่อเราต้องมองเห็นความยุติธรรมเราไม่ชอบเห็นคนโกงเราไม่ชอบเห็นคนทำไม่ดีต่อเพื่อนมนุษย์แต่เวลาที่เขาพูดว่าจงมีความรักต่อเพื่อมนุษย์นั้นหมายความว่าเขาแต่ละคนนั้นมีเหตุผลในการที่เขาจะต้องเป็นโจรเขามีเหตุผลในการที่เขาจะต้องเป็นคนที่ทุจริตเราเมตตาในลักษณะดังกล่าวยกย่องมีความสงสารเขาในลักษณะดังกล่าวในสิ่งที่เขาทำได้ทำผิดดังกล่าวนะในขณะเดียวกันเราก็หาทางแก้ไขที่จะไม่ให้เขาทำสิ่งนั้นๆต่อไปการแก้ไขการคือการยอมรับอย่างเช่นการที่เขาถูกกักอยู่ในค่ายกักกันเนี่ยไม่ยุติธรรมไหมไม่ยุติธรรมเลยเขาจับมนุษย์เหมือนกับหมูหมายิ่งกว่านั้นอีกนะแต่ถ้าเราถามว่าทำไมเธอถึงทำอย่างนี้กับฉันนะเหมือนกับคนที่คอร์รัปชันทำไมเธอถึงคอร์รัปชันแต่สิ่งที่เขาจะทำได้ก็คือว่าทำอย่างไรที่เราจะสามารถก้าวพ้นจากความรู้สึกที่เลวร้ายสถานการณ์เปลี่ยนไม่ได้แต่เราเปลี่ยนทัศนคติของเราได้ attitude ของเราได้ว่าเราจะทำยังไงต่อไปอย่างเช่นเราเห็นคนที่ทำไม่ดีเราก็รู้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราอาจจะสงสารเขาที่เขาทำที่เขาต้องเผชิญกับความเลวร้ายในการต้องมาฆ่าคนต้องมาทำอะไรที่ไม่ดีไม่ร้ายกับคนแต่สิ่งที่เราสอนตัวเองได้ก็คือเราจะสร้างโลกที่ดีกว่าเดิมนั้นอย่างไรได้บ้างทัศนคติของเราต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฟรีดอมของเราที่จะต้องเลือกว่าเราจะทำอะไรที่ดีต่อมนุษยชาติต่อไปนี่คือทางเลือกของเราก็เหมือนกับวิกเตอร์แฟรงเกิลเขาเห็นกับสถานการณ์ที่มันเลวร้ายของมนุษย์ที่สุดแล้วเขาก็ต้องเลือกที่จะเขียนหนังสือที่มันยากเย็นมากแล้วก็ให้หนังสือเล่มนั้นกลายเป็นหัวใจที่จะช่วยมนุษย์นั้นอยู่ได้รอดก็เหมือนกับเพื่อนคุณในเมื่อกี้ที่ถามว่าเราจะสอนเด็กเล็กๆยังไงให้เขารู้จักตัวเขาเองก็เนี่ยเราถึงมานั่งคุยกันว่าเราควรจะให้เขาตั้งคำถามให้เขาตอบอย่างไรบ้างให้เขาได้มีเวลาใช้สมองเขาได้คิดไตร่ตรองอย่างไรบ้างนี่คือสิ่งที่เรายังไม่ปล่อยให้ความหวังของมนุษยชาตินั้นหมดไปเพราะเรายังเชื่อว่าเราจะสามารถทำให้มันดีขึ้นได้ด้วยวิธีการคิดของเราด้วยวิธีการที่เรามองโลกแบบนี้อันนี้ไม่ทราบว่าตอบคำถามคุณสุชายาหรือเปล่านะคะคุณบิวสวัสดีค่ะดีค่ะคุณรุจิยาขอคำแนะนำแนวทางในการคุยกับเด็ก7ถึง8ขวบ
เพื่อปลูกฝังแนวคิดให้เขารู้จักหาคำตอบในการมีชีวิตอยู่ด้วยค่ะเมื่อกี้นี้ก็ตอบคุณเพื่อนคุณไปบ้างแล้วนะคะคุณสุชายาไปแล้วคุณอะไรอ่ะคุณอมหรือว่าที่ถามมาก่อนหน้าเนี่ยนะคะคือคำแนะนำดิฉันก็คือว่า 1. เราจะต้องคุยให้เด็กคุ้นเคยกับเราและให้เขาตั้งคำถามกับตัวให้เองหรือว่าอย่างที่เขาทำอะไรก็ตามคุณก็อาจจะถามได้ว่าทำไมคุณถึงชอบเช่นเขาชอบอ่านหนังสือทำไมคุณถึงชอบอ่านหนังสือทำไมอ่านหนังสือแล้วมันมีการบันเทิงปัญญาอย่างไรบ้างนะหรือว่าทำไมคุณชอบเล่นเกมเล่นเกมแล้วเป็นอย่างนี้แล้วคุณจะมีอะไรอย่างอื่นไหมที่จะทำมากกว่านี้อะไรที่มันมีคุณค่าในชีวิตของเราบ้างเช่นเราปลูกสวนให้มันเติบโตเล็กๆน้อยๆประดับมีใบดอกไม้ประดับโลกให้ดีขึ้นหรือว่าเราจะทำอะไรที่มันมีความหมายต่อตัวเราหรือคุณอาจจะวาดเขียนหรืออ่านหนังสือหรือแต่งบทกวีหรืออะไรก็ตามคุณถามเขาได้ถ้าหากว่าเขาอยากจะทำอะไรที่เขาชอบนะคุณถามเขาไปก่อนว่าเขาอยากจะชอบทำอะไรบ้างและทำไมถึงชอบสิ่งนั้นนี่คือเบสิกคำถามที่เราจะคุยกันได้ดิฉันก็ไม่เคยสอนเด็กเล็กแต่ดิฉันพอจะคิดว่าเด็กเล็กๆนั้นเริ่มที่จะแสวงหาตัวเองแล้วเริ่มที่จะพยายามจะค่อยใจอะไรบ้างแล้วและผู้ใหญ่ก็เป็นผู้ที่ชี้แนวทางให้เขาเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นอีกประเด็นหนึ่งที่ฉันได้พูดมาในช่วงแรกๆเกี่ยวกับการเลี้ยงดูลูกนะ เด็กที่อ่านหนังสือได้แล้วหรือว่าเด็กที่ยังฟังนิทานจากคุณพ่อแม่อยู่ตอนเล็กๆเนี่ยได้อ่านหนังสือมาเขาบอกว่าให้เล่านิทานให้เด็กฟังครึ่งเรื่องคืนนึงเล่าครึ่งเรื่องไปต่ออีกคืนนึงแต่ว่าก่อนจะตอนจบนั้นคุณลองให้เด็กนั้นเล่าให้คุณฟังก่อนว่ามันควรจะจบอย่างไรอันนี้คือวิธีการสร้างจินตนาการให้กับเด็กฉะนั้นก็การสร้างหรือทำอะไรร่วมกันระหว่างพ่อแม่ลูกหรือครูหรือเด็กมีการสร้างสรรค์ร่วมกันมันจะทำให้เด็กนั้นมีความประทับใจแล้วก็แสวงหาความคิดใหม่ๆที่เกิดขึ้นได้แล้วคุณอาจจะเล่านิทานอีกเรื่องตอนจบอาจจะมีส่วนของเขาที่เขาได้เล่ามาแล้วก็สอดคล้องกันหรือไม่นั่นก็เป็นสิ่งที่คุณสามารถจะสร้างสรรค์ขึ้นมาได้นี่คือแนวทางในการทำให้เด็กๆนั้นมีความเติบโตแล้วก็เรียนรู้ซึ่งกันและกันจากไอ้สิ่งที่เราได้คิดขึ้นมานะคะไม่ทราบว่าอันนี้ตอบคำถามคุณหรือยังคุณรุจิยาถ้ายังไงคุณลองตั้งคำถามมาหรือว่าลองไปปฏิบัติดูแล้วในอนาคตเราจะมานั่งคุยกันในประเด็นเหล่านี้ต่อไปได้นะคะคราวนี้เราพูดถึงเด็กคราวนี้ผู้ใหญ่ล่ะผู้ใหญ่ที่หมดอะไรแต่อย่างในชีวิตหรือผู้ใหญ่ที่มีปัญหาเมื่อเขาได้วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ตัวเองแล้วแล้วค้นหาตัวเองได้พบแล้วและรู้ว่าคุณค่าของชีวิตอยู่ตรงไหนแล้วเขาก็จะมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่ามีความหมายฉะนั้นมันอยู่ที่ทัศนคติการมองโลกเป็นหัวใจที่สำคัญที่สุดไม่ว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นอย่างเช่นคนที่ถูกล้มละลายการล้มละลายนั่นคือสถานการณ์แต่การที่เขาจะก้าวจากการล้มละลายไปสู่อะไรบางอย่างนั้นคือสิ่งที่ท้าทายและทำให้ชีวิตของเขามีความหมายเหมือนกับหลายอย่างที่เราได้ค้นพบว่ามีหลายอาชีพได้เกิดขึ้นหลังจากที่โควิดได้เกิดเพราะคนเหล่านั้นก็ได้ตั้งต้นใหม่ในหลายประเด็นและการตั้งต้นใหม่ของเขานั้นกลายเป็นสิ่งที่ท้าทายเขาทำให้ชีวิตของเขานั้นสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นและนี่คือคุณค่าที่เราจะต้องแสวงหาถ้าว่าเป็นคุณค่าที่แท้จริงเขาก็จะดำเนินต่อไปแต่คุณค่าเหล่านี้ไม่ใช่เพียงแต่ทางด้านวัตถุอย่างที่เมื่อกี้เราพูดวัตถุมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็หายไปได้ทรัพย์สินเงินทองหายไปได้แต่วิธีการคิดการแสวงหาความหมายการเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆและสามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์ทั้งหลายได้มันอยู่ที่ตัวเราแต่ละคนและนี่คือความฉลาดของมนุษย์และความฉลาดของมนุษย์ที่สูงสุดก็คือการมุ่งไปสู่ความสุขสงบทางใจและคุณค่าในการมีชีวิตอยู่ในแต่ละวันนะคะคำถามอีกไหมคะเชิญ
วันนี้คำถามรู้สึกจะค่อนข้างจะเฉยชาหน่อยนะคะใครมีคำถามอะไรก็ยินดีมาคุยกันได้นะคะอันนี้ปัญหาก็คือว่าคำถามหนึ่งที่ถามว่าแล้วถ้าเราเห็นคนที่มันทำในสิ่งที่ไม่ดีแล้วเราจึงจะแผ่ความรักความเมตตาไปให้ได้อย่างไรวิธีหนึ่งเขาบอกว่าจงมองสรรพสิ่งเหมือนกับเป็นอนูแต่ละอนูที่มันสร้างมาจากสิ่งเดียวกันของจักรวาลและเรานี่เป็นแทบจะเป็นสิ่งที่ไร้ความหมายไปเลยมันเป็นอนูเล็กๆที่ไม่มีคุณค่าและอนูเหล่านี้มันก็แปลสภาพมาเป็นโต๊ะเก้าอี้วัตถุสิ่งของมนุษย์สัตว์ทั้งหลายมันก็แปลสภาพไปตามนั้นแต่ภายใต้กฎของจักรวาลแม้ทั้งกฎของกฎแห่งกรรมหรือกฎของ cause and effect กฎของคามะหรือว่ากฎอะไรทั้งหลายในฟิสิกส์มันไปตามกฎเกณฑ์ถ้าเราเชื่อในหลักการเหล่านี้แล้วคุณจะไม่เดือดร้อนเลยว่าใครที่มันทำความชั่วร้ายไว้เพราะเวลาใครก็ตามที่ทำชั่วจิตใจมันก็จะบีบบังไปด้วยความทุกข์ทรมานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะไอ้ประเด็นเหล่านี้มันประเด็นที่สมบูรณ์แบบในตัวมันเองโลกนี้มันสมบูรณ์แบบในแง่นี้แต่ประเด็นที่ว่าเราจะอยู่ต่อไปอย่างไรและการอยู่ของเราได้มีคุณค่าอย่างไรนั้นเราเป็นผู้เลือกและเป็นผู้กระทำเองส่วนคนอื่นนั้นจะเป็นอย่างไรนั้นเป็นเรื่องของเขาแต่ในแต่ละวันของเราที่จะแผ่ความรักความปรารถนาดีไปยังสรรพสิ่งนั้นมันเป็นหน้าที่ที่สมบูรณ์แบบและทำให้เรานั้นมีความสุขสบายคุณแค่คิดแค่นั้นแหละคุณก็สบายใจแล้วว่าเรามีความรักต่อมวลมนุษย์แต่แค่คิดว่าเราไม่พอใจคนบางคนเราก็แย่ เราก็ทุกข์ทรมานแล้วจะไม่ได้เรื่องอะไรเราจะไปสร้างความทุกข์ทรมานให้กับตัวเราเองประเด็นเหล่านี้เป็นคือวิธีการมองโลกวิธีการคิดของเราเท่านั้นนะคะและอะไรก็ตามที่เราจัดการไม่ได้เราก็มองข้ามมันไปซะหากเราได้ทำอย่างที่สุดแล้วแล้วโลกนี้ก็จะเบาสบายไม่ใช่ไปแบกโลกไว้ทั้งหมดอย่างเงี้ยดังน้ำมันขึ้นเอาราคาสินค้าก็ขึ้นมากขึ้นเราแต่ละคนก็ต้องรู้ว่าการประหยัดเป็นยังไงการปลูกสวนครัวในบ้านเราจะทำให้ดีได้อย่างไรซึ่งความจริงแล้วมิสซิสโอบามาก็พูดมาตั้งแต่นานแล้วให้สอนให้คนในรายการปลูกสวนครัวในบ้านเราก็ทำได้เช่นกันดีสิจะไม่ต้องทานผักมีปลอดผักปลอดสารนั่นมันมีวิธีการเซฟต่างๆนานาดีที่สุดคือทำทุกอย่างเองด้วยตัวเอง self-sufficient ด้วยตัวเราเองไม่ต้องอาศัยสิ่งอื่นภายนอกแต่มันก็ทำไม่ได้แต่เราก็ต้องอาศัยการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันฉะนี้ก็คือเทคนิคในการมีชีวิตอยู่แล้วเราก็จะหาความสุขจากการที่เราเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ในวิถีชีวิตของเราเพราะเรารู้ว่ามันคือเป้าหมายที่ดีต่อเราอย่างไรบ้างบางคนมีความสุขจากการเห็นต้นไม้เติบโตแล้วก็ทำให้ชีวิตนั้นมีคุณค่านะคะคุณหนุ่ยแนวทางของอาจารย์เกี่ยวกับการแผ่เมตตาให้กับคนที่ทำไม่ดีดีมากๆค่ะแต่ถ้าเขามาเบียดเบียนเราแล้วคะบางทีเราก็ต้องมองข้ามไปข้ามไม่ไหวเช่นคนที่ชอบพูดเหน็บแนมข่มขู่เราทำควรทำอย่างไรคะเพราะทำให้เราเกิด self esteem ลดลงค่ะขอบคุณมากคุณต้องรู้นะว่าคนที่ทำให้คนอื่นข่มขู่ผู้อื่นนั้นคือเขาขาดอะไรบางอย่างในตัวเขาเองเขาถึงมาข่มขู่เราให้เราลดตัวเราต่ำกว่าเราต่ำกว่าเขาเพราะว่าเขารู้สึกว่าคุณสูงกว่าเขาคุณเข้าใจไหมนี่เป็นหลักจิตวิทยาเลยฉะนั้นคุณจงภูมิใจไปเลยว่าคุณเนี่ยสูงกว่าเขาต้องพยายามจะลดลงเขาลดตัวคุณให้ต่ำกว่าเขานะคะนี่ประเด็นแรกประเด็นที่สองเราไม่สามารถจะควบคุมคำพูดเขาได้แต่เราสามารถจะควบคุมความคิดของเราได้ที่จะไม่คล้อยไปตามความคิดของเขาหรือคุณอาจจะยับยั้งไ
ดยการทบทวนคำพูดของเขาว่าเขาพูดอันนั้นหมายถึงอันนี้ใช่ไหมนะคุณต้องการให้เช่นเขามาว่าคุณเนี่ยคุณก็ถามเขาว่าคุณต้องการให้ฉันคิดอย่างนี้ใช่ไหมหรือว่าสิ่งที่ฉันคิดนั้นคุณเป็นเช่นนั้นครับพวกคุณอย่างนี้เป็นเพราะคุณด้อยกว่าฉันใช่ไหมถึงคิดอย่างนี้อะไรทำนองเนี้ยคุณอย่าไปยอมเขานะอย่าไปยอมเขาถ้าเขาพูดมากขึ้นคุณก็เดินออกวอล์กเอาจากคนคนนั้นอย่าไปอยู่ใกล้เขานะคะไม่ต้องกลัวทั้งอะไรทั้งสิ้นเพราะคุณรู้อยู่ว่าคุณทำอะไรไปเพื่ออะไรไม่ทราบว่าตอบคำถามคุณหรือเปล่านะยังจำได้ไหมที่เราบอกว่าความคิดวิทยาเหมือนอาวุธประเสริฐสุดซ่อนไว้เสียในฝักสงวนคมสมนึกใครฮึกฮักจึงค่อยชักเชือดฟันให้บรรลัยแต่ที่ไม่ได้บอกจะไปฆ่าเขานะแต่เราจะต้องเมนเทนตัวเราเองเลวที่สุดก็คือเดินไปจากคนคนนั้นนะและยิ่งก่อนหน้านั้นก็คือเขาพูดนี้ต้องการเพื่ออะไรถามเขาหน่อยนะเขาอาจจะไม่รู้ตัวได้ซ้ำไปว่าเขาทำให้คุณเจ็บใจสุชายาเหมือนมีคำกล่าวในไบเบิลค่ะการตัดสินคนอื่นเป็นเรื่องของพระเจ้าการให้อภัยและหยิบยื่นความรักเป็นเรื่องของเราถูกต้องทุกศาสนาเนี่ยพูดถึงการรักการให้อภัยอยู่เสมอแต่ยิ่งคุณทำเช่นนั้นคนอีกฝ่ายนึงก็จะมาทำให้คุณรู้สึกเลวร้ายกว่าเดิมแต่นั้นคุณต้องรู้จักหยุดเขาแล้วก็ไม่รับฟังความคิดของเขาอย่างที่บอกคุณไม่สามารถจะเปลี่ยนสถานการณ์ได้เปลี่ยนคนอื่นได้ยิ่งยากใหญ่เราต้องเปลี่ยนตัวเราเองเปลี่ยนตัวเองยังยากอยู่เลยเปลี่ยนที่จะรู้ว่าเราทำอะไรอยู่เพื่ออะไรและอย่าให้ความคิดคนอื่นมาบีบที่ผลเหนือเราอันนี้สำคัญที่สุดตกลงไหมคะนะคุณสุชายาคุณหนุ่ยนะจงเอาความคิดของครูไปแล้วดูซิว่าทำได้ไหมself esteem นั้นไม่มีใครมาทำเราได้ตราบใดที่เรามี self esteem ที่ดีอยู่แล้วนะคะอ่ะคำถามอีกไหมคะเชิญโอ้โหนี่พูดกันไปพูดกันมายังไม่ได้ทำอะไรกันมากเลย40กว่านาทีไปแล้วนะคะคุณหนุ่ยขอบคุณมากๆค่ะตอบคำถามชัดเจนเป็นรูปธรรมมากๆค่ะปกติไม่เคยถามกลับยิ้มตอบอย่างเดียว เดี๋ยวลองบ้างค่ะ yes คุณต้องทำอย่างนั้นนะเราอย่าไปกลัวใครเราก็บอกเอ๊ะที่คุณพูดมานี่คืออันนั้นเหรอไม่เข้าใจจริงๆอย่างนั้นแสดงว่าเธอคิดความคิดเธอก็ตกต่ำกว่าฉันสิอะไรทำนองนี้สวัสดีค่ะอาจารย์คุณกนกพรอยากขอบพระคุณอะไรก็ตามที่ทำให้มีชีวิตถึงวันนี้ที่สามารถมีชีวิตแบบไม่โกรธเกลียดอะไรได้ค่ะใช้วิธีถอยและออกจากสิ่งที่เราดีลได้ยากหรืออะไรก็ตามที่จะก่อให้เกิดปัญหาและพยายามระมัดระวังการใช้ชีวิตไม่ไปอยู่ที่เสี่ยงถูกต้องเลยเราต้องฉลาดพอนะที่มืดๆค่ำๆเราอย่าไปเลยนะเราต้องอยู่ในที่สว่างสวยแล้วก็รู้ว่าคนรอบข้างนั้นเป็นมิตรกับเราคุณจะเห็นได้ว่าไอ้ข่าวร้ายทั้งหลายแหละมาจากไอ้ที่อโคจรทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็ยิ่งคุณโกรธเกลียดอะไรชีวิตของคุณก็จะลำบากเพราะว่าหัวใจคุณก็จะเต้นแรงแล้วก็โรคภัยแค่เจ็บก็จะมาเยือนถ้าเราไม่โกรธและเกลียดอะไรเราก็จะสบายจิตใจเราก็จะโล่งสบายเขาบอกว่าก่อนจะโกรธนะให้นับก่อนเพราะว่าพอมันโกรธขึ้นมาแล้วเนี่ยมันทั้งหลายระบบทั้งระบบมันเสื่อมไปโดยปริยายฉะนั้นก่อนจะโกรธนี่คิดด้วยดีแล้วก็เลิกลิงก์ทิ้งออกจากความโกรธไปนะคะสุชายา will toMeaning view to meaning ก็คือการตั้งคำความหมายความมุ่งมั่นที่จะแสวงหาความหมายหมายถึงว่าเราจำเป็นจะต้องหาความหมายในชีวิตของเราความหมายในการที่เราจะทำอะไรก็ตามไม่ใช่ว่าอ้าวคนรู้ว่าอ้าวคุณมาทำอันนี้สิคนได้บอกมาทำอันนี้สิคุณจะเรียนหนังสือพ่อแม่บอกให้เรียนอันนี้สิแทนคุณจะถามว่าคุณอยากจะเรียนอะไรมากกว่าอะไรคือสิ่งที่คุณอยากจะทำในชีวิตมากกว่าอันนี้แหละคือสิ่งที่คุณต้องแสวงหานะความมุ่งมั่นที่จะแสวงหาความหมายของเราเองนะคะดิฉันก็เชื่อว่าคุณสามารถจะทำได้เพราะว่านี่ชีวิตทั้งชีวิตของเราคนบางคนเนี่ยยังมีเพื่อนคนหนึ่งวันหนึ่งเขาเป็นเอนจิเนียร์
เรียนหนังสือเป็นด็อกเตอร์เอนจิเนียร์ทำงานได้เงินเดือนดีวันหนึ่งผ่านตู้มีหนังสือเกี่ยวกับปรัชญาเอาหนังสือปรัชญานั้นมาอ่านพออ่านจบปั๊บบอกว่าฉันจะเริ่มเรียนหนังสือใหม่ละเอนจิเนียร์ทิ้งไปมาเรียนปรัชญาเพราะเขาเริ่มสูงแล้วไอ้นี่คือสิ่งที่มีคุณค่าต่อเขามากกว่าไอ้สิ่งที่เขาเรียนได้เรียนมาเพราะมันหาคุณค่าอะไรไม่ได้ฉะนั้นไม่มีตราบใดที่มีชีวิตดีเรายังแสวงหาความหมายได้เพราะว่าชีวิตนี้คือสิ่งที่เราให้กับมันว่าคุณค่าของการดำเนินอยู่ของเราแต่ละคนเป็นยังไงนี่ไม่ได้สอนให้คุณดื้อหรือว่าสอนให้คุณผิดเพี้ยนไปจากสิ่งที่คุณกำลังทำแต่พยายามจะพูดให้คุณเห็นว่าความหมายในชีวิตนั้นเราต้องแสวงหาด้วยตัวเองไม่ใช่ให้คนอื่นมาหยิบยื่นให้และต้องเลือกด้วยตัวเองเพราะการเลือกด้วยตัวเองนั้นจะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเหมือนกับว่าคุณตอนเล็กๆกับคุณพ่อแม่มีเสื้อผ้าเลือกให้คุณใส่พอคุณเริ่มเป็นสาวนี่คุณต้องเลือกตัวคุณเองไม่ใช่มีใครมาเลือกให้คุณและคุณจะใส่เสื้อผ้าคนอื่นเลือกให้ไม่ได้เพราะมันไม่ตรงกับทัศนคติของคุณดิฉันก็ทะเลาะกันมานักต่อนักเรื่องนี้กับพี่สาวหรือว่ากับใครก็ตามที่จะหาเสื้อดิ้นใส่โดยที่ตัวเองไม่ชอบอะไรทำนองนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ไม่ทราบตอบคำถามคุณหรือเปล่าคุณสุชายานะคะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้มันก็เป็นเทคนิคของเราดิฉันก็ต้องพูดแล้วว่าไอ้การที่คนเราจะไม่ชอบในสถานการณ์อะไรบางอย่างเนี่ยเพราะว่าเวลานี้สังคมมันก็ลำบากมากนะดิฉันก็เพิ่งรู้ว่าไอ้สังจากโควิดเนี่ยคนเครียดนะอยู่บ้านเนี่ยเครียดนักเรียนนักศึกษาก็เครียดไม่เคยรู้มาก่อนเพราะว่าดิฉันก็เป็นคนแก่ที่ออกกำลังกายทุกวันแล้วก็ไม่ได้รู้ว่าไอ้สังคมเป็นยังไงนะแต่ว่ามันเครียดเราต้องขจัดกับมันได้เมื่อก่อนพ่อจะสอนเสมอว่าคุณกนกพรพูดประสบการณ์ชีวิตบางอย่างเราไม่จำเป็นต้องเรียนรู้เองเราสามารถเรียนรู้จากสิ่งอื่นคนอื่นก็ได้พ่อขอให้ระมัดระวังในการใช้ชีวิตอย่าเอาตัวเองไปอยู่ในที่ที่สถานการณ์เสี่ยงพ่อบอกเสมอว่าจะทำอะไรให้คิดถึงแม่ขอบคุณแม่ที่เลี้ยงดูเราอย่างดีจะทำอะไรคุณมาใครว่าแม่ได้ตอนเด็กๆเข้าใจอะไรแบบนี้ก็ได้ก็เพราะว่าเราพยายามเพื่อแม่ถ้าพ่อสอนทำให้เราต้องการความคิดพยายามจะทำให้เพื่อตัวเองความคิดความพยายามจะไม่ค่อยมีค่ะนี่แสดงว่าคุณรักคุณแม่มากและคุณพ่อทราบดีอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากคุณมีแบ็คกราวด์ที่ดีโชคดีสำหรับคนที่มีครอบครัวที่อบอุ่นนะเพราะว่าความรักของคุณพ่อแม่เนี่ยเป็นตัวแทนเป็นเกราะกำบังเราได้อย่างดีคุณโชคดีมากนะคุณกนกพรที่สามารถจะมีความรักที่มาเป็นกรอบกำบังเราได้อย่างดีและความรักกันนี้มันมีอิทธิพลมากมายมหาศาลมันจะอยู่กับเราตลอดไป และคุณรู้ไว้เลยว่าคนทั้งหลายที่สร้างปัญหาในสังคมเนี่ยจะเป็นคนที่ขาดซึ่งความรักอันนี้คนเหล่านี้ก็จะกลายเป็นคนที่อิจฉาริษยาโกรธเคืองผู้อื่นไม่พอใจในสิ่งต่างๆแสวงหาอะไรต่างๆเพื่อให้ตัวเองนั้นดีขึ้นมาได้เด่นขึ้นมาได้เพราะว่าขาดซึ่งความรักอันนี้ฉะนั้นดิฉันก็ดีใจที่เราได้มาเจอกันแล้วก็โดยสามารถจะสืบต่อความรักความปรารถนาดีนี้ต่อไปให้กับคนทั้งหลายนะใครมีคำถามอะไรไหมคะแล้วก็คุยกันมาพอสมควรแล้วแล้วก็เชื่อแล้วว่า ท่านทั้งหลายก็สามารถจะแสวงหาความหมายที่ดีในชีวิตของคนแต่ละคนได้แล้วก็จะนำความสุขสวัสดีมาสู่ทุกท่านในชีวิตนะคะสวัสดีค่ะ